าทำในกระแสข่าวที่ข่าวว่าไปกินข้าวกับพี่เต็มนี่คือยอมรับแล้วไม่ก็บอกแล้วว่าไปด้วยกันจริงๆก็คือว่าไปทานข้าวกันก็หลังจากเลิกก็เจอกันครั้งนึงอะค่ะครั้งนั้นแหละค่ะไปทานในรถหรือไปทานในร้านหรืออะไรทานในร้านนี่ค่ะทานในร้านทานในร้านในรถน่าจะไม่ใช่ทานข้าวมั้งน่าจะเป็นอารมณ์กินขนมอะไรอย่างงี้ป่ะอ๋อแต่มีไปด้วยกันไปได้มีโอกาสอยู่ในรถตู้ด้วยกันจริงกับบนรถไม่รถที่เต็มรถที่เต็มแต่ครั้งเดียวอะค่ะก็ตั้งแต่ที่เลิกกันก็น่าจะช็อตนั้นมากกว่าน่าช็อตนั้นมากกว่าครั้งเดียวคือได้ไปทะเลป่ะคะหรือไปกินข้าวที่ไหนเอ่ยช่วงที่ไปทะเลนี่มันเป็นช่วงที่ท่านเลิกภาพเกี่ยวเลิกไม่เลิกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนนั้นก็คือแบบนี่กันแล้วก็เริ่มแบบว่าก็ยอมแล้วว่ามีปรับความเข้าใจก็ต้องมาเจอกันแล้วมาจูนกันเคลียร์กันว่ายังไงแต่มันน่าจะเป็นช่วงที่เลิกกันแล้วอ่ะครับสับสนไหมเออตอนเนี้ยคือมันไม่ได้สับสนแล้วค่ะเพียงแต่ว่าคือเรามันนานแล้วอ่ะเอาจริงมันก็แบบเป็นเดือนแล้วเราก็จำไม่ได้หรอกว่าดีเทลมันอะไรยังไงแต่จำได้ว่าตอนนั้นคือช่วงอารมณ์ที่คุยกันมันก็เหมือนว่ามันก็คือสรุปว่าไปด้วยกันไม่ได้ก็น่าจะเป็นช่วงที่เลิกกันแล้วก็คือห่างกันแล้วก็คือเขาก็ไม่ได้แต่ก่อนหน้านั้นเต้ยก็เอ้ยเต้ยก็ออกมาว่าไม่ได้ไปอย่างงี้ไปยอมรับว่าไปกินข้าวกันครั้งนึงนะคะไปกินข้าวกันครั้งนึงแต่ว่าหัวหินไม่ได้ไปไม่ได้ไปหัวหินแต่ว่าไปกินข้าวด้วยกันครับผมก็แบบกลับมาคบกันอยู่แต่ว่าไม่รักอะไรอย่างเงี้ยถือเคล็ดอะไรยังไงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องทำอย่างนี้ค่ะเพราะจริงๆมันก็เป็นใครๆจะยอมถึงป้าพี่เต็มก็คงแบบโอ้โหถือว่าล่ามันก็ไม่แปรมันก็ไม่มีเหตุผลที่จะทำอย่างนั้นครับตอนนี้เปิดใจให้คนใหม่บ้างน้อยแค่ไหนครับแล้วคนมีก็คุยกันเป็นเพื่อนกันหมดแสดงว่ามีคนคุยอยู่คุยอะค่ะแต่ในฐานะเพื่อนไม่ได้ว่าจะเปิดโอกาสพิเศษให้กับใครเลยไม่ค่ะล่าสุดพี่เต็มเขาออกสัมภาษณ์แล้วที่พี่เต็มบอกค่ะจริงๆเพราะว่าเราได้คุยกันแล้วใช่ไหมคือตกลงกันแล้วคุยกันแล้วแล้วตัดสินใจกันดีแล้วคือต้องยอมรับว่าในระหว่างที่ก่อนที่จะออกมาบอกว่าเลิกกันเนี่ยคือเราก็ระหองระแหงแล้วเราก็แบบยังไงดีจะยังไงจะต่อไหมจะคบกันต่อหรือว่าจะคือก็ลองห่างกันบ้างแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงมันจะโอเคไหมคือทำทุกวิถีทางแล้วจริงๆเหมือนเราทำใจได้แล้วมันไม่ใช่เรียกว่าทำใจได้สักทีเดียวความสัมพันธ์หรือว่าความยิ่งใหญ่คือมันยังมีมันก็ยังจำอยู่แล้วมันก็ยังคิดถึงบ้างอะไรยังเป็นห่วงมีค่ะกับพี่เต็มยังต่อติดอยู่ไหมฮะเหมือนว่าจะมีการกลับมาเป็นแฟนกันอีกรอบไหมมีครั้งที่สองที่สามณตอนนี้คือในความคิดของเรานะคือเป้ยนะคือแบบไม่มีโอกาสแต่เป้ยไม่อยากจะพูดก่อนว่าอนาคตจะยังไงแต่สำหรับของเป้ยคือแบบไม่น่าละเพราะว่าเราก็ได้ตัดสินใจกันไปแล้วอะแล้วก็ก็แบบว่าเหมือนกับว่าแต่อนาคตอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้เป้ยก็ไม่อยากบอกว่าไม่แบบ 100% ไม่แล้วถ้าเกิดอยู่ๆวันนึงเกิดดีกันขึ้นมาเกิดเฮ้ยคุยกันได้เป้ยก็ไม่รู้ไงเป้ยก็เลยไม่อยากบอกว่าอนาคตยังไงแต่ณอารมณ์ตอนนี้คือจุดๆนี้มันโอเคแล้วมันแฮปปี้แล้วแล้วพี่เต็มก็แฮปปี้ไม่ใช่เป้ยแฮปปี้คนเดียวครับแต่ตอนนี้เราคือแฮปปี้มากขึ้นใช่มั้ยก็ดูสดใสดูพูดอะไรแบบแฮปปี้มากขึ้นก็ถามตัวเป้ยก็แบบก็สบายใจนะก็สบายใจแล้วก็คือบางสิ่งบางอย่างคือเมื่อก่อนก็แบบว่าต้องแคร์เขาด้วยก็ต้องคิดถึงใจเขานิดนึงนะตอนนี้ก็คือโอเคเป็นเพื่อนกันก็สบายใจในจุดๆนึงที่แบบพอสบายใจขึ้นก็เริ่มแบบว่ามีน้ำมีเนื้อก็กินก็โดนมาซะขนาดนี้ก็ต้องกินก็ต้องกินบ้างก็ต้องดูแลตัวเองเร็วๆนี้มีไปนั่งร้องไห้อยู่บ้างข้างรถหรือข้างอะไรมีไปนั่งร้องไห้อะไรติดต่อติดต่อนั่งร้องไห้ฉากละครเปล่าหรือไงไม่ร้องไห้หรือว่าจะเป็นละครกับใครอะไรไม่มีวะอะไรคิดนานเลยถ้าในช่วงที่ผ่านมาที่แบบถ้าในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีบ้างที่แบบว่ากุ้มใจมีบ้างปรึกษาเพื่อนแล้วอาจจะแบบมีบ้างแต่ถ้าช่วงนี้ไม่น่าจะมีเหมือนเรานั่งร้องไห้สุดไฟอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอแบบปัญหาช่วงนั้นอะไรน่าจะนานแล้วนะถ้าเกิดยอมรับว่ามีร้องเคยร้องไห้ในที่สาธารณะยอมรับว่าเคยแต่ว่ามันก็จะเป็นร้านอาหารที่นั่งคุยกับเพื่อนนั่งปรับว่าจะต้องอะไรยังไงคือสับสนเหมือนกันก็จริงๆก็ต้องแบบว่าแชร์กับคนที่
เออเฮ้ยเราจะต้องทำยังไงต่อไปแชร์กับเออคนที่เขามีประสบการณ์มากกว่าเพื่อนเฮ้ยจะคิดว่ายังไงฉันควรจะทำยังไงคือมันก็ต้องมีบ้างแล้วก็จะเสียใจไม่ได้แฮปปี้ที่สุดเพื่อนอะไรอาจจะมีบ้างที่แบบคือเราก็ไม่ได้บอกว่าโอ๊ยเลิกกันดีกว่าเออก็ไม่ใช่ไงเราก็เสียใจอะดูป่ะเอาพี่จริงๆคือมันชีวิตอ่ะคือมันก็ร้องไห้เราก็บอกว่าไม่ได้มันร้องไห้ต่อหน้าสื่อเดี๋ยวก็เป็นข่าวอีกอะไรอย่างเงี้ยเราเสียใจจริงๆในเหตุการณ์นั้นเราไม่รู้จะทำยังไงเราสับสนก็มีบ้างแต่ณตอนนี้มันก็ดันไปแล้วก็โอเคแล้วในจุดๆนี้ในจุดๆนี้ณจุดๆนี้เออไปกับเมย์ก็แฮปปี้เนาะเมย์ก็แฮปปี้ไปก็แฮปปี้แฮปปี้ทุกคนเลยแฮปปี้แฮปปี้ขอบคุณนะ